านผู้ชมสรุปให้ฟังถึงวันนี้ที่ทางผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาแถลงข่าวร่วมกับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศเข้าสู่ฤดูฝุ่นไม่ใช่ฤดูฝนนะฤดูฝุ่นฤดูฝุ่นอ้าวเรามีฤดูฝุ่นด้วยแหละมาแล้วฤดูฝุ่นบ้านเมืองเรามีไม่ใช่มี3ฤดูนะฮะ4ฮะฤดูฝุ่น โอ้โหขอให้ทุกหน่วยงานคุมเข้มควบคุมต้นตอแหล่งกำเนิดของฝุ่นนี่นะฮะแล้วก็สรุปใจความได้นะครับว่าทางอธิบดีกรมควบคุมมลพิษพูดถึงสถานการณ์คุณภาพอากาศเอาวันนี้ก่อนนะสถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางไปจนถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพภาคเหนือภาคอีสานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเหนือกับอีสานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ว่ากรุงเทพปริมณฑลอยู่ในระดับปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพแนวโน้มสถานการณ์ในกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงภาคเหนือตอนล่างต้องเฝ้าระวังตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะตั้งแต่วันนี้ก็คือวันที่5มกราคมไปจนถึง12มกราคมก็คือศุกร์หน้าตั้งแต่วันนี้จนถึงศุกร์หน้าต้องเฝ้าระวังเรื่องสถานการณ์ฝุ่นสำหรับกรุงเทพปริมณฑลและภาคเหนือตอนล่างเพราะว่าอัตราการระบายอากาศในพื้นที่ค่อนข้างต่ำมีแหล่งกำเนิดหลักที่มีผลต่อสถานการณ์ในกรุงเทพก็คือการจราจรในพื้นที่และแหล่งกำเนิดจากนอกพื้นที่ก็คือฝุ่นจากการเผาในที่โล่งในจังหวัดปริมณฑลและโดยรอบนะครับนี่นะครับช่วง29ธันวาคมถึง3มกราคมพบจุดความร้อนสะสมในประเทศไทยทั้งสิ้น 1,207 จุดนะฮะคิดเป็นสัดส่วนในพื้นที่นาข้าว 38% ไร่อ้อย 13% ไร่ข้าวโพด 6% พื้นที่ป่าอีก 11% แล้วก็พื้นที่การเกษตรอื่นๆอีก 17% นี่นะฮะแล้วก็เตือนมานะครับว่าเราสามารถติดตามสถานการณ์จากแอปพลิเคชัน Air for Thai นะแล้วก็เพจศูนย์สื่อสารแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศนี่นะครับเพื่อใช้ประกอบในการดูว่าวันต่อวันนั้นน่ะที่เราจะออกไปมาไปไหนมาไหนข้างนอกเนี่ยฝุ่นมากขนาดไหนมันเขาก็จะอัปเดตให้ตลอดเวลานะท่านที่ตื่นเช้าๆมาก่อนเปิดหน้าต่างก็เข้าแอปนี้ซะหน่อยจะออกไปวิ่งข้างนอกก็เข้าแอปนี้ดูค่าฝุ่นซะหน่อยนะจะได้ไม่ต้องไปเสี่ยงไม่ใช่โอ้โหวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าแทนที่จะดีแต่ไปสูดฝุ่นซะเต็มปอดเลยอันนี้ก็แย่เลยทั้งเช้าทั้งเย็นนะฮะเราเข้าไปดูได้ถ้าต้องออกไปข้างนอกก็แสดงว่าจะบอกประเทศไทยมี4ฤดูก็คงจะไม่ได้เพราะว่าดูแล้วบางจังหวัดใช่มั้ยล่ะกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างใช่มั้ยใช่จังหวัดเราเนี่ยจะมีคุณได้รับสิทธิพิเศษคุณจะมี4ฤดูฝุ่นฤดูฝุ่นโอ้ดูเนี่ยฤดูฝุ่นใช่จริงๆนะมันจะมาตามฤดูเลยนะมาช่วงเนี้ยคือถ้าเรากะเกณฑ์กันนะช่วงเนี้ยช่วงหน้าหนาวภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือโอ้โหเขาขึ้นดอยขึ้นภูกันแต่กรุงเทพปริมณฑลจะมีฝุ่นใช่พอช่วงสงกรานต์ปลายมีนาต้นเมษาเนี่ยพวกภาคเหนือเนี่ยจะโดนฝุ่นละอองขนาดเล็กจากการเผาทั้งในไทยเองและประเทศเพื่อนบ้านมันจะเป็นวงจรแบบนี้ก็ยิงดูแล้วก็ไม่รู้เลยนะว่าเป็นฝุ่นหมอกจริงนะใช่ใช่ไหมมันเกิดขึ้นยามหน้าหนาวด้วยไงท่านผู้ชมฮะการประชุมสภาว่าด้วยงบประมาณปี67นะจบไปแล้วครับเมื่อประมาณเกือบชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเกือบชั่วโมงที่ผ่านมาก็คุยกันมาจนถึงคนสุดท้ายของฝ่ายค้านก็คือคนของพรรคก้าวไกลนะครับเป็นผู้ที่ได้อภิปรายแล้วก็ตอนจบนายกก็ขอบคุณสมาชิกที่ร่วมกันพิจารณาร่างพรบ.งบปี67ที่รัฐบาลเสนอแม้งบจะถูกจัดทำภายใต้ระยะเวลาที่เร่งด่วนมีงบผูกพันที่จะต้องดูแลอย่างเป็นธรรมและมีวงเงินที่จำกัดแต่ก็ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญมุ่งทำให้ชีวิตประชาชนดีขึ้นผ่านการดำเนินนโยบายที่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองทั้งนโยบายระยะสั้นและนโยบายระยะยาวนะครับ
แล้วก็ยังมีอีกหลายนโยบายที่กล่าวไว้ไม่ว่าจะเป็นการเจรจา FTA การยกระดับวีซ่าของประเทศไทยไปจีนโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่านะครับจากนั้นที่ประชุมสภาก็ได้รับหลักการร่างพรบ.งบประมาณปี67ด้วยคะแนนเห็นด้วย311ไม่เห็นด้วย177งดออกเสียง4และตั้งกรรมธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณา72ท่านสัดส่วนคณะรัฐมนตรี18พรรคการเมืองต่างๆ54คน54คนนี้มีก้าวไกล16เพื่อไทย15ภูมิใจไทย8พลังประชารัฐ5รวมไทยสร้างชาติ4ประชาธิปัตย์3ชาติไทยพัฒนาประชาชาติไทยสร้างไทยพรรคละ1คนรวม72คนนะผ่านวาระแรกไปแล้วเรียบร้อยครับท่านผู้ชมฮะนี่หลังจากนั้นนะฮะท่านนายกก็เดินออกมาหลังจากการลงมติผ่านไปแล้วนะครับนายกเศรษฐาก็เดินทางกลับนี่ครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวดูบรรยากาศตอนนี้นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสบายไหมครับครับผมแล้วก็ยิ้มให้กับสื่อมวลชนนะครับบริเวณห้องโถงกลางสภานะฮะแล้วก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่ากู๊ดวีคเอนด์ครับ Good weekend นะฮะแล้วก็ขึ้นรถออกจากรัฐสภาไปทันทีนะฮะก็ขอให้มีสุดสัปดาห์ที่ดีครับ Good weekend ด้วยนี่ฮะนี่นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะทางประชาธิปัตย์กับรวมไทยสร้างชาติเขาประกาศคนที่จะเข้าไปเป็นกรรมธิการแล้วนะใช่ของรวมไทยสร้างชาติมีโควต้าทั้งหมด6คนนะฮะ6คนของรวมไทยสร้างชาติที่จะไปเป็นกรรมธิการพิจารณาเนี่ยนะฮะก็จะมีคุณเอกนัทพร้อมพันธ์บัญชีรายชื่อแล้วก็เลขาธิการพรรคอ้าวพี่นวลมาด้วยโอ้โหไม่เห็นหน้าเห็นตาข้างหน้าคุณสรัญวุฒิสรัญเกตฮะอดีตสสอุตรดิตถ์คุณทิวรัตน์อังกินันสสเพชรบุรีเขต1คุณกุลวดีนบอมรบดีสสราชบุรีเขต1คุณศาสตราศรีปานสงขลาเขต2นะฮะคุณนิติศักดิ์ธรรมเพชรพัทลุงเขต2อันนี้ของรวมไทยสร้างชาติส่วนประชาธิปัตย์มีโควต้า3คนก็มีคุณสมบัติยะศิลป์สสแม่ฮ่องสอนคุณพิทักษ์เดชเดโชนครศรีธรรมราชนะฮะแล้วก็คุณยูไนดีวาบาสสปัตตานีประธานกรรมาธิการพิจารณาร่างงบประมาณเป็นโควต้าของรัฐบาลเคาะรายชื่อออกมาแล้วก็คือคุณภูมิธรรมเวชยชัยนี่นะฮะนี่อันนี้ส่วนของรวมไทยสร้างชาติกับประชาธิปัตย์